พระครูนวการวิมลนะคะเจ้าอาวาสวัดสิงห์เปิดเผยถึงสภาพจิตใจของพระมนเทียนจากกรณีกลุ่มเพื่อนบุกเข้าไปทำร้ายนักเรียนขณะสอบที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างสับสนแล้วก็รู้สึกเครียดเพราะท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดตอนที่ตัวของพระมนเทียนยังอยู่ในโบสถ์ซึ่งตัวของพระมนเทียนนั้นมาทราบข่าวอีกทีหลังจากออกโบสถ์ทำให้ตอนนี้รู้สึกเสียใจมากซึ่งทางวัดได้ติดตามสอบถามทางพระพี่เลี้ยงและกำชับให้พระมนเทียนอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์เพราะยังใหม่และยังไม่รู้ว่าจะพูดไปแล้วจะเสียในพระธรรมวินัยหรือไม่หรืออาจจะไปกระทบกับพระธรรมวินัยหรือไม่และขณะนี้ยังไม่ได้ให้พระมนเทียนออกไปบิณฑบาตเนื่องจากยังสอนเรื่องของการห่มผ้าอยู่เพราะที่วัดต้องฝึกห่มผ้าให้ได้ก่อนโดยจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนหลังบวชแล้วประมาณ 2-3 วันซึ่งพระมนเทียนต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยการทำวัดเช้าและเย็นรวมทั้งนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบซึ่งในการบวชจะมีการสอนให้นั่งกรรมฐานด้วยแล้วก็ฝากไปยังบรรดาผู้ที่ติดตามกรณีที่เกิดขึ้นอย่ามารบกวนพระมนเทียนเพราะว่าตอนนี้ยังสับสนและเครียดหากท่านคิดอะไรไม่ออกอาจจะลาสิกขาบทซึ่งทางวัดต้องการให้พระมนเทียนบวชตามกำหนดที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือ15วันและตอนนี้ยังไม่อยากให้ใครไปรบกวนต้องการให้พระมนเทียนปล่อยวางให้ได้ก่อนโดยกำชับพระพี่เลี้ยงให้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ